นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่26มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็ยังถือเป็นวันที่มีความสำคัญ2เรื่องราวใหญ่ๆนะครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับประเด็นแรกก็คือผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีช่วงอายุมากน้อยแค่ไหนต้องรู้จักกับกวีเอกที่มีนามว่าสุนทรภู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าท่านเองได้รับการยกย่องให้มีชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะในเรื่องของกลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีซึ่งทุกคนก็คงมีโอกาสได้ร่ำเรียนกันมาในวัยเด็กนะครับทางองค์กรยูเนสโกนะครับก็ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในวาระครบรอบ200ปีเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายน2559สำหรับสุนทรภู่นั้นนะครับก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์หรือเช็กสเปียร์แห่งประเทศไทยและก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่และในวันนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการที่เกี่ยวกับการแสดงอัตชีวประวัติรวมถึงผลงานของท่านนะครับตลอดจนมีการจัดการแข่งขันประชันศักวานะครับคำกลอนตลอดจนการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกวีเอกท่านนี้ครับนะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงช่วงอายุตอนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะจำได้เสมอเวลาเรียนวิชาภาษาไทยครับนะคะก็เป็นกวีเอกของโลกแล้วก็ที่บอกว่าได้เป็นเช็กสเปียร์ของประเทศไทยด้วยเพราะว่าคำกลอนที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งเนี่ยจริงๆก็มีทั้งความหมายว่าจะเป็นเขาบอกมีทั้งสุภาษิตสอนหญิงนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบทกลอนบทสกวาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยหลายๆคนเขาบอกเวลาอยากจะแต่งกลอนเนี่ยก็ต้องแต่งแล้วก็เอาโครงแบบนี้มาเป็นตัวอย่างกันฉะนั้นก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราควรรำลึกถึงนะคะสุนทรภู่แล้วก็วีเอกของประเทศไทยเองแต่ว่านอกจากนี้นะคะเมื่อเชื่อว่าอย่างนี้เขามีกิจกรรมต่างๆนอกจากจะรำลึกถึงแล้วเนี่ยบางโรงเรียนก็มีการจัดนิทรรศการนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีการนำบทกลอนนะบทจักรวาต่างๆของท่านเนี่ยก็มาพูดถึงมากล่าวถึงกันคืออย่างน้อยก็เหมือนเป็นการย้อนรำลึกถึงว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งสมัยเราเด็กๆอย่างประถมมัธยมเนี่ยเขาบอกต้องมีการมาท่องกันแบบนี้บางคนต้องท่องกันขึ้นใจบางคนนี่คือวันนี้คือเหมือนเป็นการรวบรวมนะบทกลอนเก่าๆนำมาย้อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีความหมายดีๆด้วยสมัยเราเรียนเองตอนสมัยวัยเด็กอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสละสลวยหรือว่ามีความงดงามแค่ไหนอาจจะท่องอ่านตามหน้าที่ที่ครูบาอาจารย์สอนแต่พอย้อนกลับมาสูงวัยเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปทบทวนก็ต้องบอกว่าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยมีความสละสลวยแล้วก็มีคุณค่าเป็นวัฒนธรรมมรดกของชาติอย่างหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะนะแต่ว่านอกจากที่วันนี้จะเป็นวันดีๆที่เราดำเนินถึงกวีเอกแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราทุกคนควรที่จะให้ความสำคัญเพราะว่านะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็ทราบถึงพิษภัยอยู่แล้วล่ะนะเพื่อมาอันตรายของยาเสพติดว่ามีโทษอย่างร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้ที่เสพเองต่อตัวผู้ที่ค้าเองหรือแม้กระทั่งต่อคนรอบข้างเองก็ตามคือไม่เคยได้ยินหรอกค่ะว่ายาเสพติดจะให้คุณไม่มีแต่คำว่าให้โทษตลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่ฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราควรที่จะรณรงค์แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจแม้ว่าจะเป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นเด็กๆเยาวชนเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเขามีสถิติว่าเด็กก็จะไปย่องไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นนะคะไม่เรื่องจะเป็นเรื่องของอาบายมุขต่างๆเองก็ตามแล้วก็เรื่องของโทษก็รุนแรงกฎหมายก็พยายามที่จะลงโทษเนี่ยแล้วก็มีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งที่มีการปรับกฎหมายนั่นเองอย่างนี้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้และบางทีมาในรูปแบบขนมก็มีคือเด็กเล็กๆบางทีก็โดนไปก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คงจะต้องฝากถึงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เฝ้าระวังด้วยแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่เวลาผู้ที่เสพยากล่าวอ้างถึงก็คือเรื่องของความสุขภาพจิต
ในเรื่องของความโดดเดี่ยว ความเหงาหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะทำให้คนเหล่านี้หันเหไปใช้ยาเสพติดนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีคนใกล้เคียงแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเครียดหรือว่าอยู่ในโลกส่วนตัวมากจนเกินไปเนี่ยลองหันกลับไปพูดคุยหรือว่าสอบถามเขาบ้างคืออย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เขาได้หลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกหนีจากยาเสพติดยาร้ายแบบนี้แหละครับก็ต้องบอกว่าคำว่าสายใยความผูกพันการอบรมสั่งสอนลูกหลานเนี่ยจริงอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สามารถจะอยู่ใกล้ชิดเราได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงพ่อแม่ต้องทำงานครับลูกหลานก็ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนสถาบันอุดมการศึกษาแต่การอบรมสั่งสอนเนี่ยสายใยความผูกพันมันจะช่วยทำให้เด็กหรือว่าบุตรหลานเนี่ยมีสติยั้งคิดนะให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้แต่ในทางกลับกันครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดบุพการีก็อยากจะเป็นกำลังใจให้อยากจะใช้คำว่ามันไม่เท่หรอกนะทุกคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยผ่านช่วงวัยแบบนี้บางครั้งกระแสหรือว่าค่านิยมเนี่ยในวัยเด็กอาจจะทำให้เรามีมุมมองแบบนั้นนะพวกมากลากไปทำแล้วรู้สึกว่ามันเท่มันดูดีแต่จริงๆแล้วมันไม่เท่เลยหนึ่งเสียทรัพย์ทุกวันนี้ถ้าบอกว่าแม้กระทั่งยาเสพติดประเภทเล็กๆนะอย่างบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ใหม่ผมเรียนหนังสือผมจำได้ซองละ13บาททุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วนะถ้าเป็นบุหรี่นอกนี่ซองเป็นร้อยอันที่สองเสียอะไรฮะเสียสุขภาพอันนี้ส่งผลร้ายแรงมากยิ่งถ้าอยู่ในวัยเด็กวัยเรียนเนี่ยแทนที่เราจะทำหน้าที่นักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยาเสพติดเหล่านี้มันจะนำพาให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรรวมถึงเรื่องของอบายมุขต่างๆและมันน่าเสียดายเพราะคนเราเนี่ยบางทีมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะทำในสิ่งที่ควรจะเป็นนะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะดูแลใกล้ชิดนะหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็อยากเป็นกำลังใจให้และอยากจะเน้นย้ำนะในเรื่องของค่านิยมเราไม่จำเป็นจะต้องเดินตามแบบใครแต่ก็มีกลุ่มน้องๆเยาวชนหลายกลุ่มเมื่อกี้ที่เห็นในภาพก็ออกมารณรงค์ต่อต้านและในเรื่องของการเล่นกีฬาออกกำลังกายเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันช่วยนำพาให้ท่านเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับคำขวัญของปีนี้นะที่บอกว่าคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยที่เขาอาจจะหลงผิดไปเขาบอกว่าเมื่อเรามีสติเรากลับมาได้เนี่ยเราก็คงจะต้องให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาอีกการที่ไปซ้ำเติมหรือว่าการที่ไปเหยียบคนที่เขาล้มเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าวงวนเดิมเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่อาจจะติดนะครับยาเสพติดเนี่ยจะมีทางภาครัฐเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะรณรงค์นะครับพวกสายด่วนบ้างล่ะนะโทรเข้าไปขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งในเรื่องการบำบัดรักษาโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ติดแล้วอยากจะเลิกก็อยากให้ลองใช้บริการจากทางภาครัฐดูนะผมเชื่อเหลือเกินถ้ามีจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดนะครับร่างกายผมถือว่าเป็นองค์ประกอบรองถ้าใจเข้มแข็งอยากจะหยุดอยากจะเลิกทุกคนทำได้ครับเอาล่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในสุขภาพโชคลาภความรักการเงินเองก็ตามว่าท่านไหนที่รู้สึกว่าติดกันมันเจอกับปัญหาหนักเหลือเกินก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กันหรือว่าส่งเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มาดูดีกว่าว่าภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่26มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือตะวันตกหรือประจิมนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานสอบผ่านแต่เรื่องคนเหมือนจะไม่ผ่านนะครับกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่ต้องพึ่งใครก็จริงครับแต่ดูเหมือนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารทางการเงิน
ความรักหัวใจวันนี้ยุ่งกับกิจธุระภายในครอบครัวสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าครับนะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์เรื่องงานหรือเสน่ห์เรื่องคนสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานจะมีโชคลาภจากความเพียรพยายามครับอยู่เฉยไม่เกิดนะฉะนั้นวันนี้การวิ่งเต้นการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณมีงานเสริมแต่เงินทองไม่ต้องรีบโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนจังหวะจะโคนสำคัญมากเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับอย่าให้ความสำคัญมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นในชีวิตสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเวทแอนด์ซีนะครับหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องให้เกียรติและเคารพบุคคลอื่นนะครับอย่าไปก้าวล่วงหรือว่าแทรกแซงการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำกว่าเราส่วนเงินทองไม่เด่นวันนี้มีโอกาสต้องเลิกยุติในบางธุรกรรมหัวใจไม่มีปัญหาครับโสดมีลุ้นเล็กๆแต่คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะคนเราต้องให้เกียรติกันนะเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้มีปัญหาอย่าหนีชนฮะเด่นในเรื่องของการเจรจาเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพูดง่ายวันนี้เรื่องงานอย่าเตะถ่วงอย่าซื้อเวลาเงินทองก็ขอให้เชื่อมั่นในสัมผัสแรกนะเชื่อในความคิดอ่านของตัวเองวงเล็บข้อมูลต้องพร้อมนะแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้คนรักค่อนข้างจะเกรงใจวันนี้ลองดูครับอยากได้อะไรให้ขอสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้คนเราไม่เหมือนกันครับคุณเองคงไม่สามารถที่จะสร้างความรักความพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ฉะนั้นถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรต้องหนักแน่นเงินทองรัดเข็มขัดครับการลงทุนต้องระวังความผิดพลาดเพราะวันนี้ถ้าพลาดพลั้งไม่มีคนช่วยหัวใจเน้นคนโสดให้ระวังคนมีเจ้าของสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะตัดสินใจอะไรถ้าคิดว่าทำดีอยู่แล้วต้องหนักแน่นนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นนะครับไม่ว่าทำงานประจำหรือทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่วันนี้ถ้ามีโอกาสได้จุดประกายมีโอกาสจะต่อยอดส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการโน้มน้าวเจรจาการชักชวนขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นหัวใจวันนี้ไม่ว่าเพศไหนขอให้เป็นผู้นำสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะกระตือรือร้นนะฮะเหมาะสำหรับในเรื่องของการเริ่มต้นในส่วนของงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้คิดต่อมองให้ไกลนะครับแม้คุณจะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จนะอะไรจะต้องทำต่อวางแผนล่วงหน้านะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองจ่ายทั้งจรจ่ายทั้งประจำก่อนหลังอะไรสำคัญระวังหมุนไม่ทันความรักหัวใจวันนี้เหมือนอยู่คนเดียวสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมภาพใหญ่นิดนึงทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์ทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้โดยรวมสิงชีวิตต้องบอกว่าไม่ง่ายทำอะไรก็ดูไม่เข้าท่าเข้าทางนะครับนะคนที่เคยเป็นมิตรคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยวันนี้ก็ดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทไม่ได้ดีกว่าเสียได้น้อยดีกว่าไม่ได้ท่องไว้หัวใจยังทรงสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความกับสำคัญในเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้จะได้รับการสนับสนุนนะครับใช้คำว่าจะมีลาภผลจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรวันนี้อาจจะช่วยกันได้มากกว่าเรื่องงานรวมถึงเรื่องส่วนตัวเช่นเดียวกับความรักหัวใจ
มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่นะฉะนั้นวันนี้ถ้ามั่นใจอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านเลยแต่เงินทองอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการลงทุนสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตต้องกล้านะสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้พยายามพูดคุยในส่วนของงานนะครับไม่ว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนระดมสมองเพื่อหาข้อสรุปให้ดีที่สุดวันนี้ถึงงานจะเถียงกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมเงินทองก็สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนทำเถอะครับความรักหัวใจทำอะไรได้อย่างนั้นโสดไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานต้องทำใจไม่สบายใจหงุดหงิดไม่ว่าจะเป็นงานเดิมหรือสิ่งที่ทำล่วงผ่านมาแล้วเงินทองก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเช้าบ่ายไม่เหมือนกันครับหนังคนละม้วนฉะนั้นวันนี้ต้องตามติดสถานการณ์ให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้อย่าระแวดระวังหรือคิดมากจนเกินไปนะครับทำอะไรก็ขอให้ทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพราะหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เราคิดส่วนเงินทองให้หมั่นสังเกตครับวันนี้มีโอกาสได้ลงทุนในสิ่งที่ตรงกับความรู้ทักษะความชำนาญความรักหัวใจฝากคนโสดอย่ามองอะไรที่เกินตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอย่าระวังจนเกินไปและทำให้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักลัคนาราศีอะไรแล้วก็รวมถึงตัวเลขด้วยนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ